ชมรมสรรสินศิริราชงานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์งานคุณธรรมและจริยธรรมและชมรมศิลปะธนาคารแห่งประเทศไทยจัดงานโครงการศิริราชร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์สร้างเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนโดยนำผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวน8ท่านและผลงานของสมาชิกชมรมมาจัดแสดงและนำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้มอบให้กับศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2563ณบริเวณโถงประชาสัมพันธ์ชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์